โดนลมแรงเข้าหน่อยหรือแค่ไม่ใส่ใจเก็บให้ถูกวิธีร่มคันโปรดก็มีสิทธิ์พังได้ง่ายๆนะคะนี่เป็นเหตุผลที่ร้านของทัศนาซิปโควิกในกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของประเทศเซอร์เบียยังดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยที่ยังมีลูกค้าไม่ขาดสายค่ะและเมื่อก่อนจะเป็นร้านที่ทำร่มขายเองนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะคนหันมาใช้ร่มที่ผลิตจากโรงงานมากขึ้นทำให้เธอมีออเดอร์สั่งทำน้อยลงแต่กลายเป็นว่าคนที่เข้ามาซ่อมร่มกลับเข้ามีมาอย่างต่อเนื่องค่ะร้านร่มของซิปโควิกเป็นกิจการครอบครัวที่เธอรับสืบทอดมาจากคุณแม่นะคะซึ่งในช่วงปี60ที่ยังเปิดร้านยังเป็นยุคที่คนส่วนใหญ่นิยมซ่อมแซมของให้ใช้ต่อไปได้อย่างยาวนานมากกว่าหาซื้อใหม่มาแทนทันทีเหมือนในปัจจุบันที่ร่มราคาถูกวางขายทั่วไปในย่านร้านค้าของเมืองค่ะทว่าลูกค้าประจำต่างบอกว่าดีใจนะที่ยังมีร้านซ่อมร่มแบบนี้อยู่เช่นนาดาเพชรโควิดค่ะที่บอกว่าเธอยังไม่อยากทิ้งร่มราคาแพงแค่เพราะมีก้านหักแค่ซี่เดียวหรือว่ามีจาน่ามีโควิดค่ะลูกค้าอีกคนที่บอกว่าจำได้แม่นเลยนะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งมาหลายปีแล้วแล้วก็เคยอุดหนุนร่มทำเองจากที่นี่ซึ่งตอนนี้โลกก็เปลี่ยนไปมากนะคะเธอจึงดีใจอย่างยิ่งที่มาแล้วยังมีร้านนี้เปิดอยู่ค่ะ